คันนี้ของ FC อำเภอเมืองนะครับของคุณแม่สมบูรณ์ขอมรำแล้วก็คันข้างหลังนะก็จะเป็นของ FC จากจังหวัดชลบุรีก็จะเป็นของน้องสายลุงมินโดแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลเป็นประณีตลำแล้วคิดดูเถอะจองนานจนลูกค้าเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่6โมงนะเราจะเตรียมรถที่เราล้างไปเรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่แว็กยางเท่านั้นเองแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาฉีกพลาสติกออกก็เรียกได้ว่าโอ้ไม้แกะกล้องเป็นของแท้บางคนถามว่าตัวที่แกะกับไม่แกะมันต่างกันไหมก็เป็นอย่างเงี้ยแกะออกก็เป็นอย่างนี้ไม่แกะออกก็จะเป็นอีกแบบนึงครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซูคิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่13ก็ต้องถือว่าศุกร์13เนี่ยโหน่ากลัวมากนะครับกลัวอะไรกลัวจะปล่อยรถไม่ทันวันนี้นะทางทีมงานรวมถึงพี่ต่ายมีปล่อยรถกันทั้งหมด6คันรถเล็ก4รถใหญ่2โอ้โหเซลครบทุกคนเลยนะของพี่เปิ้ลพี่ต่ายเซล1เซลเหมียวเซลแคทโอ้ ก็ต้องบอกว่าโอ้แล้วอุณหภูมิตอนเช้านี่คือรถเราเตรียมไว้หมดแล้วนะแค่มาแวกรอแค่นั้นเองแล้วอุณหภูมิร้อนแรงมากๆร้อนแรงพอๆกับยอดขายของคิงยนต์เลยตาตูกตาบวมเลย ไปดูรถกันก่อนเลยว่ามีปล่อยคันไหนกันบ้างไปนี่ถือโอกาสเปรียบเทียบกันดูเลยนะครับระหว่างสีพระเอกของเราทั้งคู่ก็คือเจ้าสีขาวมุกโดโรไมท์ใหม่นะครับด้านฝั่งซ้ายมือแล้วก็ด้านฝั่งขวามือก็จะเป็นเจ้าตัวสีเทาแรมโบนั่นเองซึ่งมันเป็นสีใหม่ทั้งคู่นะครับทุกคนแล้วมันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเกียร์เหมือนกันอะไรทุกอย่างเหมือนกันมันแตกต่างแค่สีแล้วก็ราคาเท่านั้นเองเอ้าทำไมราคามันแตกต่างกันล่ะมันเป็นรุ่นเดียวกันนี่ราคามันจะไม่เท่ากันครับเพราะว่าเจ้าตัวสีขาวมุกโดโรไมท์ใหม่เนี่ยมันจะแพงกว่าเพื่อนอยู่ 7,000 บาทในรุ่น4ประตูยกสูงนะครับแล้วก็รถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงเอาเฉลยรุ่นก่อนละกันนะครับคันสีขาวที่เราเห็นคันนี้จะเป็น FC จากอำเภอเมืองนี่แหละของคุณแม่สมบูรณ์ขอมรำนะแล้วก็ของน้องบุ๋มน้องบุ๋มน้องบุ๋มเราก็ตามกันมาตลอดงานแต่งนะครับน้องก็พลาดไปแล้วไม่ได้เอารถไปงานแต่งยังเหลืองานบุญพี่เอารถมาทันไปงานบุญละกันแคฟโฟร์ไฮแลนเดอร์ 1.9 เกรด LDA นะครับสีขาวมุกโดโรไมท์ใหม่คันนี้ราคา 837,000 บาทส่วนฝั่งนู้นนะครับเจ้าตัวสีเทาแรมโบนะก็จะเป็น FC จากจังหวัดชลบุรีนะอันนี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับแคฟโฟร์ไฮแลนเดอร์ 1.9 เกรด LDA สีเทาแรมโบใหม่ราคา830,000 บาทท้วนนะครับถูกกว่า 7,000 แต่ว่าออปชันต่างๆที่ได้มาโอ้มันก็ไม่แพ้กันเลยคันนี้ก็ต้องเรียกว่าคันนี้เอาไปแต่งงานใช่ไหมสีขาวเนี่ยพอมาสีเทาโอ้จากนามสกุลมินโดนะเปลี่ยนเป็นประณีตรำนะครับเป็นคนบุรีรัมย์ไปเรียบร้อยแล้วโอ้จองนานจนเปลี่ยนนามสกุลน่ะก็ตั้งแต่เดือนมกราคมโอ้4เดือนนะครับอ้าวไปดูกันคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากคันสีขาวกันก่อนละกันนะครับรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ซึ่งทั้งคู่เลยนะแล้วแต่ชอบใครชอบมันเป็นไฟหน้าแบบ Isuzu Vision by LED ทั้งคู่เลยมีเจ้าตัวไฟก็เรียกว่าไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าของมันก็หรูหราสุดๆเลยไม่แพ้กับตัวเกรด Z นะครับที่มันเป็นตัวท็อปเนี่ยและสีของมันก็มีให้เลือกหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำสีบรอนเงินสีส้มก็มีมาให้นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับเจ้าตัว LDA ทั้ง2คันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่ย่อยเลยทีเดียวมันมีให้เรียกได้ว่าครบครันไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเข็มขัดนิรภัย 3.5 ที่นั่งเมื่อด้านข้างนะครับเมื่อเรามองเห็นก็มันดูสปอร์ตมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว Max ขนาด 17 นิ้วหรือว่าเจ้าตัวบันไดข้างที่มันถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็ Max หน้าหลังเลยนะรุ่นนี้นะครับทั้ง2คันนี้มันเป็นรถที่มีความคล่องตัวมากๆเลยเพราะว่าระบบเขาเรียกว่าวงเลี้ยวของมันเนี่ยอยู่
ที่ 6.1 เมตรเท่านั้นเองแล้วยางที่ให้มาไม่ต้องตัดละมาดูกันเลยเป็นเจ้าตัวยาง Bridgestone นะครับตัวนี้จะใช้เบอร์ยางที่255-6-57นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัว Max Line Sportน็อตล้อ6ตัวมีดิสเบรคขนาดใหญ่การสะเทือนด้านหน้าของมันเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวคอยสปริงนั่นเองเรียกได้ว่านิ่มนวลเหมือนรถเก๋งเลยทีเดียวพอเราตัดมาที่ตรงกระบะท้ายของมันนะครับเจ้าคันนี้นะมันจดรถเขาเรียกว่ามันเป็นรถที่นั่ง2แถวนั่งแล้วก็ตอนท้ายบรรทุกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจเลยที่มันจะมีเจ้าตัวกระบะขนาดใหญ่นะครับเราสามารถบรรทุกของได้มอไซค์เรียบร้อยเอาขึ้นได้สบายนะตอนนี้แต่ว่าพวกบิ๊กไบค์เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเอาขึ้นได้ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับสติ๊กเกอร์มหามงคลรุ่นนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้มันเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดเวลาเราเบรกนะครับรถด้านหลังจะเห็นเราชัดเจนที่สุดที่เห็นเป็นลวดเป็นตะแกรงตรงนี้นะครับมันเป็นเจ้าตัวไล่ฝ้ากระจกด้านหลังนั่นเองแล้วก็นะครับเรามาดูตัวการสะเทือนด้านหลังแล้วก็ล้อแม็กซ์ด้านหลังของเขาด้านหลังนะครับมันก็จะใช้ขนาดเดียวกันกับด้านหน้านั่นแหละพวกล้อแม็กซ์มันนะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานจากโรงงานนะมันจะแม็กหน้า 9.5 แม็กหลัง 10.5 ไม่ได้นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานมันต้องเท่ากันเบอร์ยางก็เท่ากันแล้วทีนี้น็อตล้อ6ตัวเหมือนกันแตกต่างตรงที่ว่าเฮ้ยระบบเบรกด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเจ้าตัวดรัมเบรกนะครับดรัมเบรกตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเวลาเจ้าคันนี้นะครับมันมีการบรรทุกดรัมเบรกจะช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับก็คือเจ้าตัวเชสซีตัวนี้นี่เองได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็การบรรทุกที่หนักขึ้นนะครับยิ่งเชสซีเขาใหญ่นะครับเขาก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนั่นเองก็เป็นหัวใจหลักของรถปิกอัพเลยแหละนะก็เชสซีตัวนี้ก็ใหญ่มากๆใหญ่มากๆเราไปดูระบบการสะเทือนด้านหลังกันบ้าง นะครับเจ้าการสะเทือนด้านหลังตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นตัวยกสูงนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งการวางของมันเนี่ยพี่ต่ายให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะวางไว้บนเพานั่นเองเป็นแหนบนะครับวางไว้บนเพามันจึงทำให้ท้องรถเนี่ยมันสูงเวลาที่มันผ่านทางต่างระดับโอกาสที่ท้องมันจะครูดไปกับพื้นมันก็มีน้อยนะครับยกเว้นมันจะต่างระดับต่างมากๆนะต่างยนต์ล้อลอยตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ข้าวหลามลงบนนะมันเป็นตัวก็เรียกว่ากระบอกโชกนะมันมาพร้อมกับโชกอัพแก๊สนั่นเองหน้าที่ของโชกอัพแก๊สก็คือมันไม่ให้รถกระเด้งกระดอนเวลาที่ตกหลุมมันทำให้มีความหนึบมากขึ้นนั่นแหละยางอะไรตัวนี้ก็มีแถมให้นะไม่ได้คิดตังค์เอาไปเลยนะครับเผื่อเปลี่ยนฉุกเฉินนั่นเองเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับที่ต้องถ่ายสลับกันไปสลับกันมาก็เพราะว่าเดี๋ยว F10 จะร้อยใจเป็นรถของเราทั้งสองคันแล้วมันเป็นรุ่นเดียวกันนะก็ถือโอกาสถ่ายให้ดูพร้อมๆกันละกันนะก็เก็บไปไว้ดูนะครับด้านท้ายของเจ้าตัว LDA คันนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่มันมีการลมดำมาให้แล้วมันมาพร้อมกับเจ้าตัวหลอด LED ด้วยเรียกได้ว่าโอ้โหเวลาเราเบรกเนี่ยด้านหลังเห็นเราได้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวตัวกันชนท้ายนะครับรุ่นนี้ก็มีติดตั้งมาให้จากโรงงานเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วทีนี้ตัวมือเปิดของมันเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวโครเมียมแล้วมันมีกล้องมองหลังมาให้มือเปิดได้ง่ายมากๆนะครับกล้องมองหลังของมันเนี่ยก็ให้มุมมองที่กว้างมากๆเลยทีเดียวมันทำให้เรามองโดยรอบได้ดีโอ้โหสีขาวก็สวยสีเทาก็สวยฝั่งนู้นรถพี่ไก่นะรถพี่ไก่อ่ะใครชอบสีไหนก็ค่อยๆตัดสินใจกันเอานะค่อยๆเลือกอันนี้ก็ถือว่าเทียบให้ดูแล้วกันนี่และตอนนี้เจ้า2คันนี้มันก็เปิดประตูพับๆๆซึ่งปานพร้อมจะโบยบินนะเอามันเปิดประตูทำไมก็มันเปิดประตูเพื่อที่จะให้เราเข้าไปดูภายในห้องโดยสารสวยๆของมันกันไปนั่นไงนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาเริ่มจากเจ้าคันสีขาวรถของน้องบุ๋มน้องบุ๋มซาชื่อเฟซน้องบุ๋มซาโหยนะครับด้านนี้เขาก็จะมีการบุนุ่มมาให้แพงประตูของมันเนี่ยจะมาในโทนสีดำทั้งหมดนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตเติมเต็มเขาเรียกว่าความเร้าใจสุดๆเวลาที่เราจะเข้าไปนั่งควบคุมด้วยกระจกไฟฟ้านะครับโอ้ทันสมัยสุดๆเลยทีเดียวเบาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะผ้าของปี2022หมอนรองศีรษะของมันเนี่ยมันเท่มันเจียจนับมันสนอมมากๆเลยทีเดียวออกไปทุกคำเลยนะตัวเบาะนะครับมันเป็นไลน์สปอร์ตใหม่มีปีกด้านข้างนะครับขนาดใหญ่เวลาที่เรานั่งเนี่ยมันนั่งได้กระชับเมื่อวานนะครับไปงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้ามีลูกค้ามาลองนั่งโอ้เขาบอกว่ายอมรับว่าเบาะนั่งสบายจริงๆนะครับก็เขาบอกโอ้เสียใจที่ไม่ได้เอารุ่นนี้น่าจะเอารุ่นนี้ก็ซื้อเพิ่มได้ไม่ต้องเสียใจนะมันมีขายตลอดนั่นแหละปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับแต่ว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสปอร์ต3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันยังไงเอามัลติฟังก์ชันนั่นแหละเพราะว่ามันสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่เจ้าตัวพวงมาลัยได้นั่นเองกุญแจตัวนี้นะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทเรียกได้ว่าสะดวกสบายมาก
ากเลยสำหรับเจ้า LDA คันนี้กันศาสตร์มีติดตั้งให้โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าลายสปอร์ตเหมือนกันมีหนำซ้ำนะเจ้าตัวยางปูพื้นของมันเนี่ยก็เป็นแบบเข้ารูปนะเข้าชุดเลยแอร์หลังไม่มีให้แต่มี USB ให้เย็นเหมือนกันนั่นแหละบ้าบอ USB นะเขาใช้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับมันไม่เย็นนะที่ทำความเย็นนะระบบความบันเทิงของมันก็ใช่ย่อยนะครับทุกคนเจ้าตัวนี้มันจะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง7นิ้วแล้วมีกล้องมองหลังด้วยแล้วที่สำคัญนะครับแอร์ของมันเนี่ยมันไม่มีฮีเตอร์มาให้หรอกตุ้นนี้นะแต่ว่ามันจะมีเจ้าตัวฟิลเตอร์มาให้แต่มันก็เตอร์เหมือนกันแหละฟิลเตอร์คือมันทำหน้าที่ในการกรองฝุ่น PM 2.5 โอ้กระปุกเกียร์มันออกแบบให้มีความกระชับดูสปอร์ตมากๆเลยฐานเกียร์เป็นสีดำดำล้วนดำจริงๆนะครับแล้วกระปุกเกียร์มันสั้นมันทำให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายแล้วก็แม่นยำรวดเร็วมาพร้อมกับแผนผังตำแหน่งเกียร์มีหนำซ้ำนะครับหน้าปัดของมันเนี่ยยังสามารถแสดงตำแหน่งเกียร์ที่เราเข้าได้ด้วยบอกเลยนะว่าเฮ้ยเจ้านายเนี่ยมันควรจะไปเกียร์4เกียร์5หรือปรับลงมานิดนึงไหมมันจะมีลูกศรบอกอันนี้จะเป็นเบาะของฝั่งผู้โดยสารนะครับก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าฝั่งผู้ขับขี่แต่อย่างใดมีเข็มขัดนิรภัย3จุดให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี่นะครับนี่เป็นฝั่งของผู้โดยสารที่อยู่ฝั่งซ้ายนะเมื่อกี้เราไปทางถ่ายฝั่งขวากันแต่คนละคันเป็นยังไงสวยกันไหมครับทุกคนที่นั่งกว้างโอ้อ่าหรูหราสมกับเป็น Isuzu D-Max จริงๆแล้วทีเนี้ยไอ้เจ้า2คันเนี้ยราคา 830,000 บาทมันไม่ได้ดาวพงดาวแพงอะไรเลยนะมันใช้เงินประมาณสัก 42,000 บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผ่อนเดือนละ 12,300 บาท84งวดโดยประมาณเอาใครไหวก็จัดมานะ 42,000 ก็จ่ายไปแล้วก็ผ่อนกันยาวๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่ต่ายยังไม่ได้พูดนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้มันจะใช้เครื่องยนต์ขนาดเดียวกันก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900 cc นั่นเองให้แรงม้าสูงสุดนะครับก็เรียกว่า150แรงม้าใครที่ต้องการทำความเร็ว150แรงม้าถึงจู้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 แล้วก็แรงบิดนะครับเรื่องการฉุดลากพละกำลังยกให้แรงบิดตัวนี้สามารถทำได้ถึง350นิวตันเมตรตัวนี้ทำได้ตัวนี้มันก็ทำได้เพราะมันเป็นรุ่นเดียวกันและข้อดีของมันใช่ไหมการที่มันใช้เครื่องเล็กนะครับเครื่อง 1.9 เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยเพราะว่าปีหนึ่งมันแค่ 2,495 บาทแล้วตอนนี้น้ำมันดีเซลนะตอนนี้ข้ามไปจะ33ละมั้งเพราะฉะนั้นเครื่อง 1.9 มันตอบโจทย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนตัวเล็กกินน้อยแต่ให้กำลังเยอะอ่ะโอเคก็จบคลิปนะครับ ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาให้ดูอีกรอบนึงใครชอบสีขาวฝั่งนี้ขาวจั๊วนะครับเจ้าตัวเทาแรมโบ้เทาสปอร์ตไหมก็ฝั่งนู้นลาท่านผู้ชมเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเราไปก่อนนะ